คนหลายคนเนี่ยอวัยวะครบ32นะไอ้อย่างกลุ่มเมื่อกี้ครบ32แต่ว่าไปทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าแต่ว่าเด็กคนนี้ครับไม่ครบ32คุณผู้ชมอยากจะเรียนหนังสืออายุ7ขวบครับสุดท้ายคุณแม่ไม่กล้าพาน้องไปสมัครเข้าเรียนป.1คุณตำรวจในพื้นที่พอทราบข่าวมาเดี๋ยวน้าพาไปเดี๋ยวลุงพาไปลุงไปเลยพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนคุณผู้ชมครับค่ะสุดท้ายแล้วผอ.ก็ใจดีรับเด็กคนนี้เข้าเรียนป.1นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือภาพของท่านผู้กำกับสภ.ฉลุงครับอุ้มน้องฮูกดาอายุ7ขวบน้องขาพิการไม่มีกระดูกมีเพียงแค่กระดูกสันหลังช่วงล่างขาทั้งสองข้างเนี่ยเดินไม่ได้นะครับขาพิการแต่หัวใจของน้องไม่พิการน้องมีความตั้งใจอยากจะเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ปกติคุณผู้ชมดูนะครับในเมื่อขาไม่สามารถเดินได้แต่แขนทั้งสองข้างยังพอที่จะออกแรงแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะแต่พอจะนั่งเก้าอี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่อุ้มนะครับสุดท้ายพันตำรวจเอกบุญเลิศครับให้ความช่วยเหลือพาน้องและครอบครัวมาพบกับผอ.ของโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลนะครับก็ตั้งใจจะมาถามเลยผอ.เด็กพิการขาผอ.จะรับให้น้องเข้าเรียนป.1ไหมคุยกันไปคุยกันมาผอ.เห็นความตั้งใจของน้องครับก็เลยยินดีที่จะรับน้องเข้าเรียนต่อป.1ที่นี่คือน้องเขาจบอนุบาลมาแล้วอ่ะจริงๆป.7เอ้ยขออภัย7ขวบเนี่ยมากกว่าป.1แล้วด้วยซ้ำแต่น้องเขาไม่กล้าที่จะให้คุณแม่พาไปสมัครเรียนคุณแม่ก็กลัวว่าจะเป็นภาระของคุณครูแต่สุดท้ายพอผอ.รับเรียนต่อป.1น้องดีใจครับก็เลยมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือด้วยบทเพลงเป็นเพลงภาษามาลายูลองไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันดูนะฮะมีนายามาหมายสนลงวอหัวแล้วขอได้เป็นอันเดียมุฮัมมัดมุฮัมมัดบัมมาตุลิลาอิลามีนบัมมาลามีนี่น้องฮุกดาก็เหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วไปเนี่ยแหละคุณผู้ชมน้องก็มีความฝันนะครับอยากจะเป็นคุณหมอชอบเรียนหนังสือวิชาที่ชอบมากที่สุดก็คือวิชาภาษาอังกฤษครับว่าชอบเรียนชอบเรียนวิชาอะไรคะวิชาภาษาอังกฤษอยากทำงานเป็นคุณหมอนี่คุณหมอฮุกดานะเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยนะผมชวนทุกคนเลย อยากให้มาเก่งจริงชิงค่าเทอมจังเลย นะอยากจะสนับสนุนนะครับในมุมของคุณแม่ก็บอกว่าดีใจมากๆนะครับอยากให้ลูกได้มีความรู้ติดตัวแล้วอยากให้น้องเขามีใจที่สู้จะได้ต่อสู้กับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาตอนน้องอยู่ชั้นอนุบาลก็จะมีเพื่อนๆหลายคนมาล้อนะครับบอกว่าไม่มีเท้าไม่มีขาเดินไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาแต่น้องฮูกดาเป็นเด็กที่ใจสู้คุณแม่ก็เลยอยากจะให้มาเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปจะได้มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ลำบากครับก็อยากจะให้เขามีความรู้ให้เขาแบบให้ต่อสู้กับคำที่เพื่อนคนล้อค่ะอยากให้เขารับตรงนั้นได้ก็กลับมาก็มาบอกว่าคนนั้นล้อน้องไม่มีเดินไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ถามน้องว่าแล้วน้องรู้สึกยังไงแล้วน้องก็จะบอกว่าก็อ่อนล่อให้น้องมาเป็นแบบนี้น้องก็จะพูดแบบนี้ตลอดค่ะเราให้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็บอกก็ถ้าว่าเพื่อนเขาล้อว่าอะไรก็อยากไปต่อว่าได้เขาให้น้องยอมรับก็พยายามให้น้องรับจุดนั้นให้ได้อยากจะให้น้องนี่ชอบจังเลยคุณแม่ก็สอนลูกด้วยความจริงที่น้องจะต้องเจอค่ะเราไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราปรับวิธีคิดของเราได้นะครับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในมุมของตำรวจกันบ้างนะครับตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือท่านก็บอกว่าจริงๆก็กังวลใจเหมือนกันนะว่ากลัวโรงเรียนก็จะไม่รับน้องเรียนต่อแต่ทางผอ.บอกว่ายังไงก็รับเด็กจะพิการยังไงถ้าเด็กมีความตั้งใจก็จะให้โอกาสก็โล่งอกโล่งใจนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความฝันของเด็กคนนี้เขาใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นด้วยการเรียนหนังสือต่อครับขาเนี่ยพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็เพิ่ง
จบการเรียนชั้นอนุบาลมานะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับโรงเรียนเอกชนแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยมีความต้องการอยากจะให้ลูกเนี่ยนะครับได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นระดับประถมศึกษาแล้วก็น้องเขาเองเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กนักกิจกรรมเก่าของโรงเรียนนะครับแต่ไม่กล้าที่จะมาสมัครกลัวว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะไม่รับนะครับอุ๊ยอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยนะคะคือการกระทําของตํารวจนายเดียวแต่ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆทุกเรื่องเลยนะใช่ครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับรวมถึงขอบคุณล่วงหน้าเลยคุณผู้ชมที่ดูข่าวเราอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้สิ่งที่น้องฮุกดาต้องการที่เขาขาดแคลนคือวีลแชร์ผ้าอ้อมนะครับเอาไว้ใส่เวลามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับใครพอมีกำลังอยากจะสนับสนุนนะฮะผมขออนุญาตขึ้นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนะครับเป็นเบอร์ของทางท่านผู้กำกับสภ.ฉลุงนะครับ0815422455หรือจะติดต่อผ่านช่องทางโรงเรียนก็ได้นะฮะได้ทุกช่องทางเลยจริงๆนะครับร่วมด้วยช่วยกันให้เด็กคนนี้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อนะครับนะขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะอ่ะ